นเห็นเราไปงานแล้วมีหนุ่มๆมาขอไลน์แล้วเหมือนเราให้ไลน์หนุ่มๆด้วยงานอะไรอ่ะเซนบอดี้เซนเมื่อวันศุกร์เซนบอดี้เซนใช่อ๋อไม่ใช่ไม่ได้มีใครมาขอเลยคืออะไรไงช่วยเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยหญิงไปกับรุ่นพี่ค่ะเป็นรุ่นพี่ที่โรงเรียนเป็นรุ่นพี่ที่โรงเรียนอยู่แล้วแล้วก็ด้วยความที่หนูว่าอาจจะแบบหญิงเป็นผู้หญิงกับอีกคนนึงแค่2คนแล้วก็นอกนั้นก็เป็นหนุ่มๆรายล้อมอะไรอย่างงี้ก็เลยคิดว่าแบบเป็นใครมาขอเบอร์หรือเปล่าแต่จริงๆไม่ใช่เป็นรุ่นพี่ของหญิงเองค่ะไปงานด้วยกันค่ะมีการยื่นโทรศัพท์การก็อันนั้นคือทําอะไรคะอ๋อไม่ถ่ายรูปเซลฟี่เดี๋ยวนี้มันฮิตใช่มั้ยล่ะยังไม่มีเนาะไม่มีค่ะยิงแบบภาพไหนยังไม่เห็นเลยมีค่ะมีค่ะมีหรอค่ะก็ช่วงนี้ก็ไปดูหนังโอเคก็ไปดูบ่อยเหมือนกันค่ะก็คือเป็นคนที่คุยมีจริงๆก็มีคนคุยอยู่แล้วกับคนนี้คือเราคุยมานานหรือยังคะอีกก็เป็นปีอะค่ะไม่หนุ่มจุฬาปะคะค่ะหรอใช่มั้งเพราะว่าเขาเห็นเราไปแถวจุฬาบ่อยๆอ๋อไม่ช่วงนี้ที่ไปจุฬาบ่อยเพราะว่าเพื่อนๆรับปริญญาบ่อยค่ะอ๋อแต่ว่าหนุ่มที่เราคบอยู่ก็เป็นหนุ่มจุฬาด้วยนี่ค่ะเมื่อไหร่พร้อมเปิดตัวให้หญิงก็อาจจะเป็นพี่น้องกันไปก่อนเลยค่ะเป็นแบบเหมือนแบบสนิทอะไรเงี้ยค่ะก็ยังแบบยังไม่ได้พร้อมที่จะออกมาขนาดนั้นหลายปีแล้วนะเราตามเฝ้าตามวันนี้เลยนะที่จุฬาเลยนะไม่ได้ตามเฝ้าคือหญิงแบบมีเพื่อนที่เรียนจบรุ่นเดียวกันอะไรเงี้ยค่ะที่จุฬาก็แบบไปให้กำลังใจเพื่อนแล้วก็ไปยินดีกับเพื่อนอะไรเงี้ยค่ะค่ะแล้วคนที่เขาดูแลเพคะเราดีไหมคะหญิงดีฉันน่ารักดีค่ะตัวเขาอยากเปิดตัวหรือเปล่าแต่เราตัวเขาไม่อยากเปิดตัวไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าจริงๆแล้วคือเหมือนแบบโอเคหญิงเพิ่งเรียนจบเมื่อวานนี่เองแล้วก็อาจจะแบบทำงานก่อนอะไรเงี้ยยังแบบคืออนาคตก็ยังเป็นอนาคตก็ยังแบบยังตอบอะไรไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคนนี้คุณแม่ไฟเขียวไหมคะก็โอเคเจอคุณแม่บ่อยไหมคะก็เจอบ้างค่ะเจอบ้างแล้วหญิงหน้าเรียกเป็นพี่ชายที่สนิทแล้วก็หญิงแล้วแบบไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแต่อาจจะแบบด้วยความที่บอกว่าเวลาเราอยู่ในวงการบันเทิงเนี่ยค่ะเวลาเราแบบรักเลิกมันก็อาจจะแบบไม่ค่อยดีเนี่ยค่ะเราก็ลองให้แบบมันยาวไปดีกว่าแล้วก็ถ้ามันถึงเวลาใช่มันถึงเวลาเดี๋ยวมันก็รู้เองว่ามันคือตอนไหนอะไรเงี้ยจริงคิดว่าน่าจะคบประมาณอีกสักกี่ปีคะถึงจะเปิดตัวได้โอ้ไม่แน่ไม่รู้เลยอ่ะยังตัวเองเขาเกรงๆเหมือนจะเปิดหรือไม่คะเวลาเฉยๆค่ะเพื่อนเขาเป็นดาราเยอะค่ะเขาชินค่ะเขาชินเฉยๆหญิงคะตอนนี้เราเรียนจบแล้วใช่ไหมเห็นว่าเรามีแผนอยากไปเรียนต่างประเทศด้วยเป็นไงได้คุยกับที่บ้านบ้างหรือยังคะได้คุยแล้วค่ะแต่เบื้องต้นน่าจะส่งน้องสาวไปก่อนอ๋อไปเรียนที่ไหนคะน่าจะเป็นประเทศไม่อังกฤษก็ญี่ปุ่นนะคะแล้วของเราเหรอคะคุณแม่ว่าไงบ้างจริงตัวหญิงเองอยากไปที่ประเทศญี่ปุ่นว่าเคยไปเรียนที่ญี่ปุ่นมาแล้วแล้วก็ชอบด้วยและอย่างนึงคุณพ่อเองเป็นคนญี่ปุ่นด้วยเลยค่ะที่แบบที่โรงงานคุณพ่ออะไรเงี้ยเขาต้องการแบบล่ามแปลภาษาอะไรอย่างงี้ถ้าเกิดว่าเราแบบเก่งภาษาญี่ปุ่นขนาดนั้นแล้วก็แบบไปช่วยคุณพ่อได้เลยค่ะแล้วเรามีแผนแบบจะไปเลยไหมหรือว่ารอทำงานก่อนแล้วไปก็ถามปรึกษาเรื่องพี่หลายคนเขาบอกว่าแบบน้องหญิงลองทำงานก่อนดีกว่าไหมเนี่ยลองค้นหาตัวเองก่อนแล้วถ้าเกิดแบบค้นหาเจอแล้วก็อาจจะแบบไปในทางที่มันถูกต้องมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะคือตอนนี้มันเหมือนแบบอยากนู่นอยากนั่นอยากนี่ยังแบบยังอยากไปหมดทุกอย่างก็เลยยังไม่รู้ว่าแบบตกลงเราอยากจะไปเพราะอยากรักสนุกหรือแบบไปกินอาหารที่นู่นที่เราชอบหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะแล้วมีคิดไว้ไหมคะว่าถ้าไปแล้วเราจะเรียนอะไรเรียนภาษาหรือว่าเรียนด้านอะไรเลยคะมีคิดไว้ค่ะน่าจะไปเรียนในเรื่องของแฟชั่นเลยค่ะแฟชั่นแล้วก็เรื่องภาษาด้วย2อย่างนี้ก็ควบคู่กันไปเพราะว่าอย่างธุรกิจที่หญิงแบบทำอะไรเงี้ยค่ะก็คือแบรนด์เสื้อผ้าใช่ไหมคะก็แบบอยากจะพัฒนาให้มันดีขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วตอนนี้เรื่องสัญญาเป็นไงคะเราคิดออกหรือยังว่าจะไปอยู่ค่ายไหนหรืออะไรยังไงก็ตอนนี้ก็อาจจะแบบอิสระไปก่อนค่ะแล้วคุณแม่ล่ะคะเขามีแบบว่ามีบอกไหมว่าแบบจะไปอยู่ที่ไหนอะไรไงก็คุยกันตลอดค่ะแต่เหมือนแบบมันยังไม่มีอะไรแน่นอนเลยนะคะแล้วก็เรื่องเรียนของหญิงด้วยที่จะไปต่อต่างประเทศด้วยจะไปหรือไม่ไปดีหรือว่าเราทำงานก่อนหรือจะเรียนหรือจะในไทยดี
มันยังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่อะค่ะก็คือตอนนี้สัญญาก็ยังเป็นนักแสดงอิสระใช่ตอนนี้ก็เลยโอเคงั้นเราก็ยึดหลักเป็นอิสระไปก่อนดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะถามว่าความเป็นดันตัวคนลืมไหมคะก็มีคนลืมไหมก็กลัวเหมือนกันนะเลยแบบเดี๋ยวหินหายไปนานหรือเปล่าเดี๋ยวแบบหายไปไหนอะไรเงี้ยค่ะแต่จริงๆก็มีเฉพาะกลุ่มแล้วที่เป็นแฟนคลับเราเขาจะคอยติดตามเช่นหยิบไปออกบูธขายของอะไรค่ะเขาก็ตามมาช่วยกำลังใจแล้วแถมไปพร้อมมาช่วยขายของด้วยอะไรอย่างเงี้ยเมื่อไหร่จะมีความชัดเจนในเรื่องของสัญญาหรือว่าละครเรื่องใหม่น่าจะเป็นประมาณปีหน้านะคะคิดว่าน่าจะปีหน้าเลยชัดเจนแน่ๆ